Welcome to Jason in USA วันนี้นะฮะทุกคนก็จะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะฮะของเจสันกับกิจกรรมที่เจสันกับเพื่อนๆได้ทำกันในวันนี้เนาะซึ่งวันนี้เจสันก็อยู่กับนะฮะคลับคนไทยในมหาวิทยาลัยใน USSD หรือที่มีชื่อว่า Thai Student Association at UC San Diego นั่นเองทุกคนนะครับโดยวันนี้เนี่ยเรามีนัดรวมตัวกันเพื่อมาทำกิจกรรมกันเช่นการเล่นกีฬานันทนาการต่างๆทุกคนซึ่งคนก็คืออย่างที่คนได้เห็นในต้นคลิปเนาะว่าแบบมีคนเยอะมากๆอ่ะเรามารอกันดูกันซิว่ากิจกรรมที่เราได้ทำวันนี้คือมีอะไรบ้างแต่บอกเลยว่าเกมแต่ละอันก็คือแบบก็ดูน่าสนุกนะฮะเออก็ดูน่าสนุกอยู่ก็โอ้นั่นแหละเออ whatever เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนตื่นเต้นรอไม่ไหวแล้วทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วก็ในวิดีโอ YouTube อันนี้ก็จะเป็นการถ่ายภาพเก็บบรรยากาศเกี่ยวกับการทำกิจกรรมของนักศึกษาไทยในอเมริกาของพวกเรานะทุกคนเจสันก็จะไม่ได้โผล่มาในหน้าวิดีโอเลยทั้งคลิปเนาะหลังจากนี้ก่อนอื่นเลยนะครับที่มหาวิทยาลัยในอเมริกา UC San Diego ที่เจสันเรียนอยู่เนี่ยนะฮะมีชมรมคนไทยที่ก่อตั้งโดยคนไทยนะฮะมีชื่อว่า Thai Student Union หรือ Thai Student Association ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะเรียกแบบไหนเนาะซึ่งอันนี้นะฮะก็จะเป็นชมรมสำหรับคนไทยเลยนะที่มาเรียนต่อในต่างประเทศแบบนี้ได้มาพบปะพูดคุยกันเจอกันและทำกิจกรรมร่วมกันนั่นเองโดยที่นี่นะฮะมีสมาชิกที่จะสันได้เจอเนี่ยมากกว่า60คนทุกคนคือแบบเยอะมากๆเลยในนี้นะฮะรวมทั้งคนไทยที่เขาเกิดและเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกาเลยหรือลูกครึ่งไทยอเมริกันแบบเจสันด้วยนะทุกคนโอเคมาเข้าสู่เรื่องเกมกันดีกว่าเกมแรกที่เราเล่นกันวันนี้มีชื่อว่า Balloon Blowing นั่นเองก็คือให้เป่าลูกโป่งนะฮะว่าใครได้ลูกโป่งใหญ่ที่สุดและเร็วที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะนั่นเองหลังจากนั้นก็ลูกโป่งมาผูกข้อเท้าแบบนี้แล้วก็ไล่เหยียบลูกโป่งของทีมฝ่ายตรงข้ามนั่นเองถ้าทีมไหนหรือลูกโป่งที่ข้อเท้าได้เป็นฝ่ายชนะเองทุกคนบอกเลยว่าเกมนี้กลวนวุ่นวายเยอะมากแต่ก็สนุกมากนะฮะทุกคนนี่หลังจากเกมแรกผ่านไปนะฮะพวกเราก็ได้เวลาพักประมาณ 10-20 นาทีเนาะก็มาดื่มน้ำกันแล้วก็ทานขนมกันนิดหน่อยทุกคนนะฮะเพิ่มแรงสำหรับกิจกรรมต่อไปเพราะเกมในวันนี้ก็คือใช้แรงเยอะทุกเกมทุกคนนะฮะฮึบอกเลยว่าเหนื่อยสุดๆแต่ก็นั่นแหละมีความสุขมากทุกคนนะฮะเนี่ยเราก็พักผ่อนวนไปอ่ะเห็นใช่ไหมนี่คือขนมไข่ที่มีชื่อเสียงมากเลยเกมต่อไปก็คือมีชื่อว่า Egg Raceโดยเกมนี้นะฮะจะต้องถือไข่เนี่ยโดยใช้ช้อนพลาสติกทุกคนแล้วก็ต้องมีการวิ่งแบบ2คน3ขาแบบที่ทุกคนเห็นในคลิปตอนนี้เลยทุกคนก็คือต้องพันแบบสก็อตเทปหรือว่าเทปเนี่ยไว้ที่ขาทุกคนนะครับแล้วก็วิ่งพร้อมกันแบบ2คนนะฮะเออประมาณแบบขาข้างนึงต้องวิ่งพร้อมกันน่ะทุกคนก็คือค่อนข้างจะทุลักทุเลเลย อย่างที่ทุกคนเห็นนี่เลยแต่ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกมากแน่นอนว่าเจสันก็ต้องเข้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายแบบทุกตอนเนาะเออเจสันก็ต้องแบบวิ่งไปเอาแบบไข่แล้วก็พาไข่ไปอีกฝั่งนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะฮะหลังจากที่เล่นเสร็จแล้วก็คือแน่นอนเหนื่อย นะฮะเกมนี้มันใช้พลังงานเยอะสุดๆทุกคนมากกว่าเกมแรกอ่ะหลังจากนั้นก็มารอเล่นเกมที่3ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าผูกโดนนัดไว้ที่สายเบ็ดทุกคนนี่ลองเดาดูซิว่าจะเป็นเกมอะไรให้เวลา3วินาทีโอเคเกมนี้มีชื่อว่าโดนัทเออใช่เขาตั้งชื่อเกมกันอย่างเงี้ยก็คือเกมนี้นั้นต้องส่งตัวแทนไปกินโดนัทให้หมดทั้งลูกนั่นเองนี่ทุกคนอย่างที่เห็นเลยซึ่งมันต้องใช้พลังงานเยอะมากคือต้องกระโดดเยอะและถ้าใครกินหมดก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยทุกคนโอ้โหคือสุดมากๆจริงๆนี่แหละแล้วก็นอกจากเกมนี้แล้วก็ยังมีอีกเกมนึงทุกคนซึ่งเขาใช้ชื่อว่าTic-Tac-Toe หรือที่ไทยรู้จักกันคือเกม XO นั่นแหละแต่ไม่ใช่ XO แบบปกตินะคือเราจะต้องแข่งกับทีมอีกทีมนึงคือต้องวิ่งแล้วก็เอามาไว้ลงแบบนี้ทุกคนก็คือแบบใครที่ได้แบบ3แต้มก่อนเหมือนเกม XO ถ้าใครเคยเล่น XO เนาะแต่ก็คือต้องวิ่งด้วยเพื่อที่เอาแบบมาลงคะแนนแบบเนี้ยนะฮะใครที่ได้3อันก่อนก็ถือว่าเป็นฝ่ายชนะทุกคนแต่ก็คือแบบต้องวิ่งไปด้วยแล้วก็มานั่งลงแบบกากบาทหรือวงกลมด้วยอะไรทุกคนคือแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะนั่นแหละแต่ก็เป็นแบบกิจกรรมที่สนุกและใช้แรงเยอะสุดท้ายนะฮะก็ไม่สามารถหาผู้ตัดสินหรือว่าผู้ชนะในเกมเหล่านี้ได้ก็เลยต้องทำการเล่นเป่ายิงฉูบแล้วก็เนี่ยอย่างนี้เลยจำไม่ได้เหมือนกันว่าเกมนี้มันเรียกว่าอะไรนะถ้าผู้แพ้ก็คือต้องยื่นขาไปข้างหน้าเรื่อยอย่างที่ทุกคนเห็นนี่เลยนะฮะเนี่ยก็สู้กันไปสู้กันมาเป่ายิงฉูบกันไปเป่ายิงฉูบกันมาสุดท้ายก็คือนี่พลิกนะฮะผลพลิกโผล่มากทุกคนเนี่ยนะฮะจากอีกทีมเมื่อกี้ที่จะชนะอยู่แล้ว
ก็กลับกลายเป็นอีกทีมหนึ่งที่เขาเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองทุกคนเนี่ยทุกคนก็คือกิจกรรมในวันนี้มีเยอะแยะมากเป็นการสร้างสายสัมพันธ์นะฮะระหว่างนี่แหละพวกเราเองทุกคนคือมันสนุกมากจริงเนี่ยทุกคนก็คือ3ชั่วโมงเนี่ยทุกคนเป็น3ชั่วโมงที่แบบรู้สึกว่าผ่านไปเร็วมากๆเลยนะฮะก็คือแบบมีเกมให้เล่นเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็นี่ถ่ายรูปเก็บไว้นะฮะนี่ก็คือทีมผู้ชนะในวันนี้นั่นเองเก็บไว้เป็นที่ระทึกนะฮะนี่นะฮะก็แบบสนุกสนานกันไปเนาะแล้วผู้ชนะได้รางวัลอะไรไหมคำตอบก็คือไม่ได้อะไรทุกคนวันนี้ก็คือมาเล่นนะฮะกิจกรรมต่างๆเพื่อความสนุกเท่านั้นเองทุกคนเนี่ยสุดท้ายนี้ก็คือลงเอยด้วยการกินโดนัทกันทุกคนเลยของคริสปี้ครีมนะคือรสชาติอร่อยมากๆเลยและนี่ก็คือกิจกรรมของพวกเรานะฮะนักศึกษาคนไทยในอเมริกานั่นเองหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามโซเชียลมีเดียต่างๆของเจสันกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย